สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำในส่วนของการใช้งาน iPad เป็นหน้าจอเสริมสำหรับ MacBook นะครับตัวนี้ MacBook Pro 1000นะครับตัวนี้ iPad Air 4นะครับนะครับเราใช้เป็นจอเสริมนะครับก็แยกอิสระต่อกันนะครับซึ่งเราจะให้ดูในคลิปนี้ก็คือไม่สามารถจะใช้เป็นแนวตั้งได้นะครับใช้ได้เฉพาะแนวนอนนะครับนะครับเพื่อนๆดูนะครับเมื่อเราพลิกหน้าจอเป็นแนวตั้งก็จะแสดงผลแนวนอนอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ว่าหากเราออกจากโหมดการเชื่อมต่อเป็นจอเสริมก็จะได้ปกตินะครับเมื่อเราแตกกลับไปเป็นหน้าจอเสริมนะครับนะครับก็จะเป็นถ้ากับแนวตั้งนับซึ่งก็เป็นการบังคับให้เราใช้งานสำหรับแนวตั้งเป็นหน้าจอเสริมนับแต่ว่าก็มีความสะดวกในการใช้งานอยู่นะครับแนวนอนน่าจะสะดวกกว่านะครับก็ไปกับกรณีเราบอกว่าบังคับให้เป็นแนวตั้งนับบังคับให้เป็นแนวนอนนับก็จะงานสะดวกดีแล้วก็อาจจะถนัดกว่าด้วยซ้ำนะครับ